สวัสดีครับกลับมาพบกับ Neuropee Talk นะครับนะฮะล่าสุดก็เป็นเอพิโซดที่21นะครับนะฮะประเด็นวันนี้จะพูดวันนี้ก็คือเรื่องผู้สูงอายุนะครับนะฮะควรขับรถหรือไม่นะครับแล้วก็อายุเท่าไหร่ถึงจะควรเลิกนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นหรือเป็นคำถามที่หมอระบบประสาทหรือว่าหมอที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมักจะถูกถามบ่อยนะครับโดยเฉพาะเป็นคำถามจากญาติหรือว่าคนใกล้ชิดผู้สูงอายุเองเนี่ยก็อยากจะได้คำแนะนำว่าขับรถเนี่ยควรหรือไม่ควรอย่างไรนะครับนะฮะอันนี้ก็พอดีเคยมีทั้งคลิปแล้วก็มีคนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบทความที่อาจจะมีผู้ดูแลหรือว่าญาตินะครับเขียนไปปรึกษาคุณหมอท่านหนึ่งนะครับนะฮะก็บอกว่าคุณพ่อนะครับยังขับรถออกจากบ้านทุกวันนะครับทั้งที่ท่านเลิกขับไปนานแล้วนะครับเพราะว่าสายตาไม่ดีสมองช้านะครับนะฮะก็อันนี้คิดว่าลูกๆห้ามนะครับเลยไม่ออกไปขับนะครับแต่จริงๆก็บอกว่าคุณพ่อเนี่ยบอกว่าคุณหมอบอกให้ขับได้นะครับนะฮะคุณพ่ออายุ68นะครับจริงๆอายุ68นี่ก็คือเริ่มเป็นเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนะครับก็คือยังไม่ถึงขั้นว่าอายุเยอะจนคิดว่าโอ้ไม่น่าขับได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็ยังย้ำว่าความจำของท่านก็มาขาดๆนะครับดุลพินิจและการตัดสินใจของท่านก็ไม่ค่อยดีนะครับนะฮะแล้วก็ลูกๆก็ไม่ค่อยอยากให้ท่านขับรถนะครับนะฮะอันนี้เนี่ยก็เรื่องของตาไม่ดีนะครับหูไม่ดีเนี่ยอันนี้มีผลต่อการขับรถแน่นอนนะครับนะแต่ว่าจะไม่ดีเยอะขนาดไหนเนี่ยถ้าไม่แน่ใจก็ต้องปรึกษาคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับนะฮะส่วนในแง่ของสมองช้านะครับแล้วก็ความจำมาขาดๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องประเมินอีกทีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับโดยเฉพาะแพทย์ทางระบบประสาทวิทยานะครับหรือแพทย์ทางสมองเนี่ยนะครับเพื่อประเมินว่าไอ้ความจำของท่านเนี่ยมีปัญหามากหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางครั้งเป็นแค่ความจำระยะสั้นที่จำเอาไปใช้เฉพาะชั่วคราวเนี่ยจริงๆก็อาจจะไม่ได้มีผลต่อการขับรถมากนะครับเดี๋ยวจะมีกล่าวรายละเอียดให้ทีนึงนะครับนะฮะส่วนดุลพินิจการตัดสินใจของท่านเนี่ยไม่ค่อยดีอันนี้ก็ถ้ามันเป็นเยอะหรือค่อนข้างชัดเจนเนี่ยนี่ก็คงต้องปรึกษาหมอนิดนึงนะครับนะฮะก็บางครั้งญาติอาจจะประเมินไปเองแล้วก็คิดว่าคุณพ่อมีปัญหานะครับแต่ว่าจริงๆก็คืออาจจะเป็นภาวะธรรมดาหรือเป็นสรีระที่เปลี่ยนแปลงธรรมดาตามวัยซึ่งอาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อการขับรถก็ได้นะครับนะฮะก็คุณหมอก็บอกว่าเชียร์นะครับให้ผู้สูงอายุที่เคยขับรถได้เนี่ยให้ขับรถต่อไปนะครับอย่ากลัวมากเกินไปนะครับนะฮะก็คุณหมอเขาก็อ้างอิงงานวิจัยแล้วคือของสมาคมเรียกว่าผู้สูงอายุนะครับหรือว่าGeriatricsของทางอเมริกาเนี่ยนะครับนะฮะสรุปว่าก็คือถ้าให้ผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยหยุดขับรถไปเลยก็จะเพิ่มภาวะซึมเศร้าแล้วก็สุขภาพกายถดถอยนะครับมากกว่าคนเพศเดียวกันในที่ยังขับรถอยู่อันนี้ก็แหมถ้าอ้างอิงอย่างนี้มันก็ตอบยากนะครับว่ามันถูกต้องทั้งหมดหรือเปล่าเพราะว่าในคนที่ไม่ได้ขับเนี่ยจริงๆเขาอาจจะป่วยหนักกว่าคนมีโรคร่วมหรือว่ามีโรคทางกายที่หนักกว่าคนที่ยังขับรถได้อยู่ก็เป็นได้นะครับนะฮะแต่ว่าโอเคก็เห็นด้วยว่าถ้าผู้สูงอายุที่อาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมนะครับหรือว่าอะไรที่เขาชอบทำเช่นการขับรถก็ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยทำให้รู้สึกมีอิสระหรือว่าได้ไปไหนเนี่ยนะครับนะฮะก็ถ้าไม่ได้ขับเนี่ยก็อาจจะรู้สึกคิดกังวลหรือว่ามีเพิ่มภาวะซึมเศร้าได้นะครับนะฮะเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็บอกว่าถ้าผู้สูงอายุเริ่มคิดว่าตาตัวเองไม่ค่อยดีนะครับเชื่องช้าความจำเสื่อมนะครับก็เลิกขับรถนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์คุณหมอบอกว่าถ้าพอเลิกขับรถในสมองยิ่งช้าหรือเสื่อมมากแถมเป็นโรคซึมเศร้ามาด้วยอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะขนาดนั้นหรือเปล่านะครับแต่โอเคกังวลหรือว่าซึมเศร้าอะไรเงี้ยเป็นได้แต่ว่าถ้าไม่ได้ขับรถเนี่ยสมองจะเสื่อมมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้มันต้องบอกว่าสมองเสื่อมเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะครับขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็โรคร่วมของเขาด้วยนะครับก็การเลิกขับรถไปเลยมันจะทำให้สมองช้าลงหรือเสื่อมมากจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็มันคงพิสูจน์ได้ยากแต่ว่าโดยทั่วไปปกติสมองเสื่อมเนี่ยมันจะมีหลายปัจจัยนะครับนะฮะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเสื่อมเร็วเสื่อมช้าขึ้นกับความผิดปกติทางร่างกายหรือโรคประจำตัวเป็นหลักนะครับนะฮะคุณหมอก็ยังเสริมอยู่ว่าการขับรถเนี่ยมันมีมนต์ขลังของมันเองนะครับนะฮะก็เป็นบริหารจัดการนะครับก็เป็นการจัดการบริหารจัดการชั้นสูงของสมองซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับนะฮะก็ถ้าคนที่ขับรถไม่ได้ก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าเหมือนสูญเสียความภาคภูมิใจสูญเสียตัวเองไปนะครับนะฮะอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับนะฮะซึ่งอย่างที่เรารู้กันเนี่ยนะครับปัจจุบันก็คือจำนวนผู้สูงอายุเราทุก
เกือบทุกประเทศในโลกนะครับก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุถูกไหมครับยกเว้นว่าประเทศที่มีประชากรที่เกิดใหม่หรือคุมกําเนิดไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับนะสัดส่วนประชากรที่อายุน้อยเพราะอาจจะยังเยอะกว่าแต่ว่าโดยทั่วไปประเทศที่เรียกว่ากึ่งๆพัฒนาหรือพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับสัดส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเยอะขึ้นในสังคมแล้วก็เนื้อแน่นครับก็สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ขับรถก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นจริงๆเป็นสถิติที่อ้างอิงได้ค่อนข้างที่จะส่วนใหญ่งานวิจัยก็จะอ้างอิงลักษณะว่าถ้าแม้ว่าผู้สูงอายุที่ขับรถเนี่ยนะครับการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็ไม่ได้เยอะกว่าช่วงที่อายุน้อยนะครับนะฮะแม้ว่าถ้าเทียบกับช่วงวัยรุ่นกับเทียบผู้สูงอายุเนี่ยแน่นอนครับคนที่อายุน้อยเนี่ยมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากกว่านะครับนะฮะแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยอัตราการเสียชีวิตนี่ก็ไม่ได้ลดหลั่นกันไปนะครับก็คือถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตเยอะเหมือนกันนะครับแต่โอเคตัวเลขหรือว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุนี่อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นสถิติของผู้สูงอายุทั่วไปนะครับนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือจากที่อาจารย์เขาให้ข้อมูลนั้นอิงมานะครับอย่างที่บอกนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นงานการศึกษาเนี่ยนะครับที่สำหรับผู้สูงอายุโดยตรงนะครับนะฮะแต่ว่าถ้าลองไปเปิดเพิ่มนะครับนะฮะเปิดหาการศึกษาเพิ่มเทียบว่าในผู้สูงอายุที่เริ่มมีภาวะสมองเสื่อมหรือว่ามีภาวะสมองถดถอยเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็เทียบโอกาสที่การเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่การหางานวิจัยมาอ้างอิงนะครับนะโอเคถ้างานวิจัยที่เป็นโดยรวมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นชัดเจนนักนะครับแต่ว่าถ้าผู้สูงอายุร่วมกับการที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือว่าถดถอยเนี่ยนะครับโอกาสการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณหมอหยิบยกงานวิจัยตัวไหนออกมาพูดนะครับนะฮะก็ปกติเนี่ยนะครับการขับรถนะครับมันก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ถือว่าต้องใช้สกิลนะครับใช้สมองหลายๆส่วนเนี่ยนะครับอ้างอิงทั้งการระบบการมองเห็นนะครับนะฮะการแปรผลแล้วก็การสั่งงานการประสานงานของกล้ามเนื้อนะครับนะฮะนะครับอันแรกเลยที่มันมีผลกระทบต่อการขับรถแน่ๆเลยก็คือการมองเห็นนะครับนะฮะก็แล้วก็สมาธิในการมองนะครับนะซึ่งสมาธิในการมองหมายถึงว่าการที่เวลาเราเห็นภาพแล้วเนี่ยสมองจะต้องมีการแยกแยะแล้วก็ในการประเมินผลนะครับสิ่งต่างๆซึ่งปัญหาตรงนี้จะอยู่ที่สมองส่วนกีบข้างนะครับนะฮะแล้วก็สมองทางด้านหลังนะครับนะฮะออคซิพิทัลโลบเนี่ยจะเป็นสมองส่วนที่รับภาพแล้วก็แปรผลนะครับร่วมกับประเมินนะครับความสนใจแยกแยะว่าภาพนั้นเป็นยังไงนะครับโดยใช้สมองกีบข้างนะครับก็คือพาเลตัลโลบนะครับทำให้เราแยกแยะแล้วก็สามารถที่จะกะระยะนะครับทางต่างๆได้นะครับเช่นพอเราเห็นทางเลี้ยวเห็นโค้งเห็นตึกเนี่ยเราจะรู้ว่าข้างหน้าเป็นซอยต้องเลี้ยวยังไงมีสัญลักษณ์ยังไงอะไรเงี้ยนะครับนะฮะก็ปกติเวลาเราเทสนะครับนะฮะการแยกแยะนะครับภาพเนี่ยหลักๆเราก็จะใช้การตรวจที่เรียกว่า tail making test นะครับก็คือเป็นการให้ลากนะครับนะฮะสัญลักษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขนะครับไปตัวอักษรนะครับตัวแรกนะครับพยัญชนะตัวแรกนะครับไปเป็นตัวเลขตัวที่2นะครับนะฮะก็ลากไปเพื่อให้สายตาเนี่ยสามารถที่จะประเมินแล้วก็แยกแยะสิ่งที่เห็นได้นะครับนะฮะในผู้สูงอายุที่ยังไม่มีสวะภาวะสมองด้านหลังถดถอยเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะทำเขาเรียกว่า tail making ตรงนี้ได้ถูกนะครับนะฮะนี่ก็อาจจะเปลี่ยนคืออาจจะไม่ได้ใช้แบบทดสอบนี้ก็ได้เราก็เปลี่ยนใช้สัญลักษณ์อะไรก็ได้แล้วก็ลองให้ผู้สูงอายุลองลากดูนะครับหรือก็อีกอันนึงก็คือเป็นการรับรู้มิติสัมพันธ์นะครับนะฮะก็คือลองให้วาดรูปทรงต่างๆที่ลักษณะว่าเป็น geometric นะครับนะฮะเป็นรูปทรงทางเรขาคณิตต่างๆเพื่อดูว่าเขาสามารถรับรู้มิติสัมพันธ์ได้หรือเปล่านะครับนะฮะเพราะว่าตรงนี้ถ้าทำไม่ได้เนี่ยนะครับก็จะมีผลในการแยกแยะนะครับลักษณะเชิงลึกแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆรวมถึงเส้นทางต่างๆนะครับเวลาขับรถได้นะครับนะฮะ
อันนี้นะครับในบางคนก็จะเจอว่าผู้สูงอายุบางคนเนี่ยก็จะมีภาวะสมองส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับนะฮะที่เกี่ยวเชื่อมกับการมองเห็นแล้วก็การรับรู้มิติสัมพันธ์เนี่ยนะครับนะผิดปกติไปนะครับเขาเรียกว่า posterior cortical atrophy นะครับนะฮะอันเนี้ยแม้ว่าผู้ป่วยเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องความจำหรือช้าลงก็ตามนะครับแต่ว่าก็จะมีปัญหาการแยกแยะนะครับการจดจำใบหน้าสถานที่นะครับการรับรู้มิติสัมพันธ์นะครับอาจจะรวมถึงการเขียนหรือการอ่านด้วยนะครับนะฮะการคิดเลขในใจนะครับคิดเงินต่างๆนะครับนะฮะการประสานงานระหว่างการมองเห็นกับการสั่งการกล้ามเนื้อหรือว่าเวลากระทำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะฮะถ้าผู้สูงอายุที่มีปัญหาตรงนี้เนี่ยจะมีผลอย่างมากในการกะระยะหรือว่าการแปรผลมิติสัมพันธ์ต่างๆนะครับซึ่งก็จะนำมาสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับอันนี้เนี่ยแม้ว่าผู้ป่วยบางคนเนี่ยจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องช้าหรือความจำก็ตามนะครับนะฮะอันนี้ถ้ารู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องการมองเห็นหรือว่าการกะระยะอะไรนี้ก็ต้องมาให้แพทย์เฉพาะทางประเมินนะครับซึ่งอันนี้เราไม่รู้เลยว่าผู้สูงอายุเท่าไหร่ถึงจะเป็นนะครับบางคนก็70 80 90อะไรเงี้ยนะครับการตรวจลานสายตาก็เป็นอันหนึ่งที่สำคัญนะครับนะฮะในการประเมินว่าผู้ป่วยเนี่ยจะขับรถได้หรือเปล่านะครับบางคนมีโรคความดันนะครับเบาหวานไขมันพวกนี้ก็อาจจะทำให้มีหลอดเลือดบางตำแหน่งในทั้งในสายตาหรือในสมองเนี่ยตีไปโดยบางครั้งเนี่ยถ้าไม่ได้เทสจริงๆเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่รู้นะครับว่าผิดปกติไปนะครับก็อย่างที่บอกพวกนี้มันจะมีผลต่อการมองเห็นมากๆนะครับคือบางคนคนเดินมาข้างๆเนี่ยไม่เห็นเนี่ยโอ้จะไปขับรถเนี่ยมันยุ่งแน่นอนนะครับนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าบางครั้งไม่ตรวจเนี่ยนะครับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาไม่มาบอกนะว่าเฮ้ยจุดนี้มองไม่เห็นเพราะเขาจะไม่รู้นะครับเพราะเขาจะไม่รู้ว่าเฮ้ยลานสายตาตรงนี้มันเสียไปนะครับเขาไม่รู้นะฮะบางครั้งถ้าไม่แน่ใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยมันบอกไม่ได้หรอกว่าบางทีเส้นเลือดตีบด้านหลังเนี่ยบางคนก็ไม่มีอาการอ่อนแรงไม่ได้มีอาการพูดไม่ชัดนะครับแต่ว่าลานสายตามีปัญหาไปแล้วอย่างนี้ครับไม่ตรวจไม่รู้นะฮะอันนี้ก็ถ้าผู้สูงอายุหมอก็จะแนะนำให้ตรวจนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ขับรถอยู่เนี่ยนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ใช้ในการขับรถก็เรียกว่า executive function นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นการทำงานของหลักๆก็คือสมองส่วนหน้านะครับซึ่งมันก็จะมีผลต่อการวางแผนการสั่งการนะครับนะฮะตามสั่งการนะครับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในท้องถนนเนี่ยนะครับนะฮะสถานการณ์มันเปลี่ยนเร็วมากนะครับนะฮะก็จะต้องมีการตัดสินใจเลี้ยวตัดสินใจแซงนะครับนะฮะโดยบางครั้งการที่ไปในที่ที่อาจจะไม่เคยชินหรือไม่คุ้นเนี่ยนะครับนะฮะก็ต้องใช้สมองส่วนหน้าทำงานมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็มันอาจจะลดประสิทธิภาพลงได้ในผู้สูงอายุนะครับอายุเยอะเท่าไหร่อันนี้ตอบยากเพราะว่าแล้วแต่ปัจจัยโรคร่วมนะครับโรคที่มีทำให้มีปัญหาเรื่องของสมองง่ายๆเนี่ยก็อย่างเช่นโรคทางหลอดเลือดนะครับความดันไขมันเบาหวานพวกนี้ก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับนะฮะการตรวจก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือการใช้ลากนะครับสัญลักษณ์นะครับตัวอักษรตัวเลขสลับกันไปมานะครับนะฮะหรือ tail making test ก็จะช่วยประเมินตรงนี้ได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีการทำงานวางแผนก็สั่งการของสมองเนี่ยปกติดีอยู่หรือเปล่านะครับ ความจำนะครับความจำก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ถ้าความจำที่อาจจะมีปัญหากับการขับรถก็คือความจำเชิงความรู้นะครับเรียกว่า semantic memory ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือว่าทางต่างๆที่เราอาจจะต้องจำหรือว่าคุ้นเคยได้นะครับฉะนั้นในผู้สูงอายุเนี่ยถ้าบางครั้งนะครับทางที่คุ้นเคยเนี่ยก็จะอาจจะไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเส้นทางหรือว่าออกนอกเส้นทางเนี่ยบางครั้งจะงงหรือว่าสับสนได้เหมือนกันนะครับนะฮะกับความจำเชิงทักษะนะครับก็เรียกว่า procedural memory เนี่ยนะครับนะฮะก็จะเป็นความจำที่เป็นทักษะที่ใช้ในการขับรถนะครับซึ่งเป็นความจำที่มันฝังอยู่ในสมองส่วนลึกนะครับรวมถึงพวกสมองน้อยอยู่แล้วซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นความจำที่เสียยากนะครับนะฮะแม้ว่าคนที่เป็นพาร์กินสันหรือว่าอัลไซเมอร์เองนะครับถ้าเป็นระยะแรกๆเนี่ยนะครับความจำระยะนี้ก็อาจจะไม่ได้เสียไปนะครับนะฮะฉะนั้นก็จะสังเกตว่าผู้สูงอายุก็จะสามารถจำวิธีใส่กุญแจนะครับจับพวงมาลัยเปลี่ยนเกียร์อะไรได้เพราะว่าเขาทำจนเคยชินแล้วนะครับนะฮะแต่ในผู้สูงอายุที่สมองเสื่อมมากๆนะครับโดยเฉพาะโรคพาร์กินสันที่เป็นระยะกลางๆหรือระยะท้ายๆเนี่ยนะครับความ
ทักษะความจานเชิงทักษะตรงนี้นะจะลดลงนะครับอันนี้ก็ต้องระวังหนึ่งนะครับว่าอาจจะทำไม่ถูกหรือทำได้ขั้นตอนต่างๆได้ช้าลงนะครับนะฮะปัญหาคือท้องถนนเมืองไทยเนี่ยก็จะอย่างที่รู้กันนะครับนะฮะมันไม่ได้เซฟตี้เท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นคนที่มาให้หมอประเมินนะครับนะฮะอายุ86ปียังขับรถอยู่86ปียังขับรถอยู่นะครับก็อันนี้หมอให้ทำเนี่ยดีเลยนะครับดีหมดเลยนะครับก็ทรงเลขาคณิตแล้วก็จะมีแค่เข็มนาฬิกาที่อาจจะให้เวลาไม่ถูกนะครับนะฮะแต่ว่าเรียกชื่อสิ่งของความจำอะไรปกติดีหมดนะครับก็อายุ86ปีแต่ยังไม่มีภาวะสมองเสื่อมอันนี้ก็คือพอขับรถได้นะครับแต่ว่าหมอก็ส่งไปตรวจลานสายตาให้คร่าวๆแต่ว่าผมก็แนะนำว่าส่งไปตรวจโดยเครื่องละเอียดดีกว่านะครับนะฮะตอนนี้ตรงนั้นในเมืองนอกนะครับดังประเทศก็จะมีการผู้สูงอายุก็ต้องมาเรียนสอบขับรถหรือว่ามาเทสเป็น driving simulation นะครับนะครับเพื่อดูว่าทักษะความสามารถในการขับรถการตัดสินใจนะครับรวมถึงลานสายตาต่างๆเนี่ยโอเคไหมนะครับนะฮะซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับว่าถ้าทำได้ก็ควรจะตรวจหรือว่าทำนะครับนะฮะสรุปดังนี้นะครับก็จริงๆเนี่ยไม่ได้มีอายุกำหนดตายตัวนะครับนะครับสำหรับว่าเป็นข้อห้ามของการขับรถนะครับแล้วก็หมอก็เห็นด้วยว่าถ้าจริงๆถ้ายังขับได้เนี่ยก็แล้วไม่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยหมอก็ยังแนะนำให้ขับนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ย70 80เนี่ยมันก็จะมีภาวะต่างๆที่มันลดประสิทธิภาพการขับรถไปไม่ว่าจะเป็นลานสายตานะครับนะฮะหูนะครับการได้ยินนะครับรวมถึงการรับรู้ระหว่างข้อต่อนะครับการสั่งการของสมองที่ช้าลงนะครับการนึกคิดที่ช้าลงการตัดสินใจที่ช้าลงนะครับมันอาจจะไม่ได้ปลอดภัยซะทีเดียวสำหรับท้องถนนทั่วๆไปนะครับโดยเฉพาะในเมืองไทยนะครับเมืองนอกก็อาจจะบางประเทศเขาก็จะมีระบบระเบียบการจราจรหรือว่าอะไรที่เส้นทางอะไรที่มันไม่ได้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีการควบคุมความเร็วอะไรเงี้ยนะครับนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับถ้าสงสัยว่าเริ่มมีภาวะสมองเสื่อมแล้วเนี่ยมันเพิ่มการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นแน่นอนนะครับนะฮะอันนี้เจอหลายเคสหลายคนแล้วนะครับคือหมอระบบอื่นหมอไม่แน่ใจนะครับว่าจะเจอเคสแบบนี้บ่อยหรือเปล่านะครับโดยแต่ถ้าหมอระบบประสาทนะครับหมอที่ดูแลเกี่ยวกับนะฮะอุบัติเหตุเนี่ยนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่เริ่มมีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเจอเยอะขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับนะฮะถ้าไม่แน่ใจนะครับก็ควรประเมินโดยแพทย์นะครับนะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยการที่อยู่ดีจะไปบอกเขาว่าเฮ้ยคนไข้คนนี้ไม่ควรที่จะขับรถเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากนะครับมันก็เหมือนเราไปตัดกิจกรรมที่เขาอาจจะชอบหรืออยากทำหรือต้องทำเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับหมอแนะนำคนไข้ที่ยกตัวอย่างเป็นคนเป็นลมชักเนี่ยห้ามเขาขับรถเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะหยุดขับรถได้นะครับนะฮะแต่ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับถ้าเขามั่นใจว่าเขาขับได้เนี่ยเขาก็อยากขับนะครับเราไปหยุดเขาเนี่ยมันก็มีผลกับความคิดความกังวลหรือรวมไปถึงว่ามันไม่เขาไม่ได้ระบายออกทางแค่ว่าพอให้ไม่ได้ขับรถเนี่ยมันก็เครียดขึ้นนะครับเศร้าลงได้นะพูดจริงนะครับก็ควรจะค่อยๆพิจารณากันทั้งครอบครัวแพทย์แล้วก็ตัวผู้ขับเองนะครับมีการพูดคุยให้ความเห็นกันนะครับนะบางครั้งก็อาจจะต้องยอมบางคนนะเริ่มมีว่าสมองเสื่อมจริงก็อาจจะต้องให้ญาติไปด้วยนะครับแนะนำว่าให้ไปได้แค่บางเส้นทางที่คุ้นชินนะครับนะฮะแล้วก็โอกาสเกิดอุบัติเหตุน้อยนะครับนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้ามีผู้ดูแลหรือญาติก็ควรจะมีทางเลือกในการเดินทางแล้วก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปส่งหรือว่ามีตัวเลือกอื่นๆให้ผู้สูงอายุด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากให้เขาว่านั่งอยู่บ้านเฉยๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ได้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับผม